เห็นโทรศัพท์มั้ยนี่ไงโทรศัพท์คุณทำไมคุณทำแบบนี้แล้วแต่คุณแล้วกันจ้ารับอะไรดีคะอ้าวน้องคุณน้องที่ฝึกงานบริษัทเรานี่นาสวัสดีค่ะจ้าเอาเป็นข้าวสวย2ค่ะค่ะข้าวสวย2ต้มยำ1ค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวจ้าแล้วก็ปูผัดผงกะหรี่ค่ะรับ1ที่นะคะรับน้ำอะไรเพิ่มไหมคะเอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันจ้าค่ะรับสักครู่นะคะจ้าคุณเด็กคนนี้ขยันจริงๆเลยเนาะสมัยเนี้ยหาเด็กขยันขยันแบบนี้ยากคุณว่าไหมคุณพี่ก็ว่างั้นแหละมัวแต่เหม่อลอยอะไรของคุณเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแล้วข้าวที่ฉันสั่งอ่ะคุณกินได้ไหมกินได้หมดแล้วคุณสั่งอะไรมาผมก็กินอย่างนั้นแหละแต่เหม่อลอยอะไรเนี่ยคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยไม่มีอะไรหรอกคุณร้านอาหารที่เราไปกินเมื่อกี้ก็อร่อยกันเนาะใช่จ้ะงั้นเดี๋ยววันหลังเราไปอีกนะได้ได้คุณเห็นคุณเล่นมือถือตั้งนานแล้วอ่ะคุณเล่นกับใครอยู่หรอคุยงานอยู่น่ะพักบ้างเถอะทำงานที่บริษัทก็ทั้งวันละงานมันด่วนถ้าไม่รีบอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วแต่คุณละกันนี่จ้าน้องพี่ให้อะไรหรอคะรู้เองสิจ้าโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะหนูชอบไหมชอบค่ะแล้วโทรศัพท์ที่พี่ซื้อให้อ่ะใช้งานดีไหมจ้าได้ดีมากค่ะพี่หนูชอบมากเลยแล้ววันนี้พี่ว่างคะถึงมาหาหนูได้พี่ว่างเสมอสำหรับหนูเลยจ้าช่วงนี้ที่งานบริษัทก็ไม่เยอะแล้วเราไปเที่ยวกันไหมคะได้จ้างั้นเดี๋ยววันหยุดนี้เดี๋ยวพี่ไปรับนะได้ค่ะขอบคุณมากพี่รอนานไหมจ๊ะหนูไม่นานค่ะนายไปไหนอ่ะพี่ไปส่งเปล่าพี่ไม่ต้องไปส่งหนูหรอกหนูไปเองได้นะดาดาชอบพี่พงษ์ใช่ไหมดาก็รู้ว่าพี่พงษ์อ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วทำไมดาทำแบบเนี้ยความรักอ่ะมันห้ามกันได้หรอพี่หนูอ่ะชอบพี่พงษ์ไม่ชอบครอบครัวเขาสักหน่อยพี่อย่ามายุ่งดีกว่าเหนื่อยจังเลยวันนี้ทำ
ทำไมกลับมาช้าจังอ่ะตอนที่ฉันกลับมาเห็นงานคุณก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนี่ผมไปคุยงานต่ออีกหน่อยนึงอ่ะคุณกลับมาเหนื่อยๆอ่ะไปอาบน้ำก่อนนะฉันทำกับข้าวเสร็จละเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันได้จ้ะทำอีกคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะโอกาสเหรอมันหมดตั้งแต่คุณไปยุ่งกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แล้วลูกอ่ะคุณจะเลี้ยงไหวเหรอลูกคนเดียวอ่ะฉันเลี้ยงได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคนผิดศีลธรรมแบบคุณน่ะดูแลใครไม่ได้หรอกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนก็ได้ผมออกไปก็ได้ไม่ต้องไล่ผมหรอกเอาเสื้อผ้าคุณไปด้วยเลยนะผมจะคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะมีปัญญาเลี้ยงลูกคนเดียวไหวไหมเออ